สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาชมในส่วนของของที่ระลึกนะคะนอกจากในส่วนของปากกานะคะที่เราสามารถที่จะทำโลโก้ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมีเป็นในส่วนของที่ระลึกต่างๆนะคะในคลิปนี้ที่นำมาให้ชมก็เป็นผลงานโปรเจกต์นะคะเป็นในส่วนของคีย์เชนพวงกุญแจนะคะตัวนี้จะเป็นพวงกุญแจหนังแล้วก็มีส่วนของที่เป็นตัวโลหะด้วยนะคะดีไซน์จะทันสมัยมากแล้วก็มาพร้อมกับกล่องแพ็กเกจนะคะสามารถที่จะเป็นของขวัญแจกได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะคะกองทัพไทยนะคะที่ใช้บริการกับเรานะคะตัวนี้ก็ในส่วนของโปรเจกต์นี้นะคะปกติแล้วทางกองทัพเนี่ยก็จะมีสั่งปีนึงหลายๆรอบนะคะแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็มีของพรีเมียมอื่นๆด้วยนะคะนอกจากพวงกุญแจก็จะมีในส่วนของตลับนามบัตรปากกานะคะก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะก็จะมีให้ดูแต่ละแบบนะคะในคลิปนี้ก็จะลงในส่วนของพวงกุญแจเพราะว่าที่ตั้งมันจะไม่พอนะคะเราก็จะทำทีละรุ่นกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวนี้นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นพวงกุญแจหนังแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทำเป็นหนังทั้งชิ้นและเพราะว่ามันจะดูอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นโลหะด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใช้งานแบบไหนนะคะแพ็กเกจเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นี่เดี๋ยวจะวางให้ชมนะคะอันนี้เราลองดูลักษณะของเวลาที่เราเลเซอร์ออกมานะคะก็จะได้เป็นในส่วนของโลโก้แล้วเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้นะคะอันนี้มันจะสะท้อนนิดนึงนะคะก็จะเป็นชื่อย่อของหน่วยงานนะคะ Royal Thai นะคะแล้วก็เป็นตัวโลโก้นี้การใช้งานของตัวพวงกุญแจรุ่นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีพวงกุญแจอยู่หลากหลายรุ่นมากเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นแบบไหนนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะจะดูค่อนข้างเก๋ไก๋ก็คือมีส่วนที่เป็นบอดี้หนังแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะไว้คล้องกับตัวสิ่งของที่เราต้องการเกี่ยวได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใส่คีย์เชนลงไปนะคะมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้โชว์นิดนึงนะคะสังเกตเห็นไหมคะเราใช้วิธีการยกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ง้างแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเกี่ยวเข้าไปได้เดี๋ยวเราลองเอาสักกุญแจสักอันหนึ่งมาเนี่ยนะคะมันจะใช้ง่ายๆอย่างนี้นะคะดูนะคะเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็พอถึงจังหวะตัวนี้นะคะเราก็หมุนอย่างนี้จะใช้งานได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องเอาแงะนะคะแล้วก็สอดเข้าใช่ไหมคะตัวนี้เราก็สามารถจะคล้องได้ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะคล้องหลายๆอันได้นะคะอันนี้ค่ะดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เราก็สามารถคล้องหลายๆชิ้นได้เลยหรือว่าปกติก็จะมีตัวคล้องย่อยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะคล้องไปอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันก็คล้องอย่างนี้ได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้งานได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เวลาที่เราจะใส่แพ็กเกจแล้วที่หน้ากล่องนะคะก็สามารถที่จะทำโลโก้ได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้พอดีเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่เซตใหญ่อีกชุดหนึ่งนะคะก็เลยไม่มีโลโก้ที่หน้ากล่องปกติสามารถที่จะปริ้นสกรีนหน้ากล่องได้ด้วยเช่นเดียวกันพวงกุญแจนะคะก็นอกจากตัวหนังก็จะมีพวกเรซินโลหะนะคะก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ของที่เป็นตัวโลโก้ของสัญลักษณ์องค์กรนะคะเราก็สามารถที่จะ
สกินแบบสกินได้เลเซอร์ได้นะคะใส่ลงไปนะก็แล้วแต่ลักษณะงานนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นพวกงานที่เป็นวัสดุที่เป็นตัวโลหะงานหนังอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเลเซอร์ถ้าเกิดบอดี้ที่เป็นพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าต่างๆนะคะเราก็ใช้วิธีสกินลงไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็นำมาให้ดูเป็นบางส่วนนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นพวงกุญแจหนังอันนี้ก็เรากำลังจะเตรียมจัดส่งนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะจะมีในส่วนของตลับนามบัตรแล้วก็ตัวปากกานะคะก็จริงๆแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจกล่องของใครของเขานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปจัดเป็นเซตได้ด้วยนะคะก็เลยมีคลิปที่เป็นชุดกิฟต์เซตนะคะเคยลงไว้แล้วนะคะสามารถลองดูได้นะคะในรายละเอียดก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้ารายบุคคลหรือว่าลูกค้าองค์กรนะคะที่ต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมก็สามารถคอนแทคเข้ามานะคะในคลิปนี้ในช่อง YouTube Pen Brand Name หรือว่าจะเป็น Facebook ปากกาแบรนด์เนมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกช่องทางมีแอดมินคอยดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะธิดาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ